สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรับบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกันทุกๆสัปดาห์กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะมาดูข่าวสารในอาเซียนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้มีประเด็นร้อนที่ประเทศพม่ารวมถึงในหลายๆประเทศด้วยนะคะเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการลงทุนต่างๆที่เราจะมาเกาะติดกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้ในช่วงสนทนานะคะจะพาคุณผู้ฟังไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพม่านะคะอนาคตการลงทุนในพม่าภายใต้สภาวะฉุกเฉิน1ปีนี้นะคะเดี๋ยวจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับดร.ปิติศรีแสงนามค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ไปดูกันว่าต่อจากนี้1ปีนะคะเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนนะคะที่จะมีผลต่อนักลงทุนต่างชาติหรือว่าไทยที่ไปลงทุนในพม่าหรือกำลังจะเข้าไปเนี่ยนะคะควรจะปรับตัวอย่างไรและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแนวโน้มการค้าการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ประเมินผลกระทบในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในพม่าณขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตข่าวสารกันก่อนค่ะก็คงจะมาเกาะติดในพม่ากันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีบทวิเคราะห์นะคะจากนักวิเคราะห์หลายๆด้านในหลายด้านแล้วก็หลายๆท่านโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนเนี่ยนะคะบอกว่าการรัฐประหารในพม่าอาจจะทำให้ความสนใจของบริษัทสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกที่จะเข้ามาลงทุนในพม่าลดน้อยถอยลงค่ะอาจจะถึงขั้นทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่บางรายของสหรัฐถอนตัวออกนะคะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานของสหรัฐค่ะบอกว่าการค้าระหว่างพม่าแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีมูลค่าเกือบ 1,300 ล้านดอลลาร์ในช่วง11เดือนแรกของปี63เพิ่มขึ้นจาก 1,200 ล้านดอลลาร์ในปี62ค่ะบริษัทหนึ่งนะคะที่เขาอยู่ในเครือของ S&P Global MarketIntelligence นะคะบอกว่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็รองเท้าเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 41% ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดของสหรัฐตามมาด้วยกระเป๋าเดินทางที่มีสัดส่วนเกือบ 30% แล้วก็ปลาอีก 4% นะคะอีกเจ้าหนึ่งค่ะก็เป็นผู้ผลิตกระเป๋าเดินทางผู้ผลิตเครื่องแต่งกายก็เป็นหนึ่งในผู้นำเข้ารายใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ค้าปลีกอย่าง H&M แล้วก็ Adidas ด้วยนะคะบอกว่าแม้สหรัฐจะนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นที่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอัตราภาษีสินค้าจากจีนแต่พม่ายังคงอยู่ในอันดับที่84ของประเทศที่ส่งออกสินค้าให้แก่สหรัฐค่ะมีข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะบอกว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในพม่าเนี่ยขยายตัวขึ้นถึง 33% อยู่ที่ 5,500 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 62-63 สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุดแต่ว่าอนาคตอาจจะไม่แน่นอนเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แล้วก็การพัฒนาของตลาดด้วยนะคะมีอีกท่านนึงค่ะนักวิเคราะห์ท่านนี้ชื่อลูคัสไมเยอร์นะคะเป็นนักวิเคราะห์จากศูนย์วูดโรว์วิลสันอินเตอร์National ค่ะบอกว่ารัฐประหารในพม่าเนี่ยจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็พม่าแย่ลงไปอีกหลังสหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรไปในเดือนธันวาคมปี52แล้วก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้าซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในด้านการค้าสถานการณ์โรฮิงญาแล้วก็สิทธิมนุษยชนที่มีปัญหาของพม่าทำให้การลงทุนน่าสนใจน้อยลงสำหรับบริษัทตะวันตกเมื่อเปรียบเทียบกับจีนค่ะมีอีกท่านนึงนะคะวิลเลียมรายนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าจากศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศก็วิเคราะห์นะคะบอกว่าตอนนี้บริษัทสหรัฐอาจจะเลือกถอนตัวออกจากพม่าเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สัญญิงสัญญาของฝ่ายบริหารของไบเดนที่จะมุ่งเน้นให้ความสัมพันธ์กับสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่อาจจะมีผลในเรื่องนี้นะคะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะมีบริษัทสหรัฐบางรายเนี่ยย้ายออกมาจากจีนมาที่พม่าเพื่อใช้ประโยชน์จากค่าแรงที่ไม่สูงมากนักแต่ว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานของพม่ายังคงขาดแคลนทำให้การลงทุนยังไม่เฟื่องฟูนะคะถึงแม้ว่างานของสหรัฐส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนค่อนข้างต่ำแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายแต่ก็จะต้องใช้เวลานะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีผลกระทบด้วยนะคะประธานสมาคมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าอเมริกันค่ะสตีเฟนลามานะคะบอกว่ามีสมาชิกหลายรายทำธุรกิจในพม่าแล้วก็มีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นและเรียกร้องการฟื้นฟูสิทธิและสถาบันทางประชาธิปไตยในทันทีและขอให้ชาวพม่า
สามารถแก้วิกฤตได้อย่างเร็วแล้วก็สันติและเป็นประชาธิปไตยด้วยนะคะอีกเจ้าหนึ่งค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่เลยอย่าง H&M ค่ะทางโฆษกของบริษัทออกมาบอกว่าตอนนี้ H&M เนี่ยกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดต่อกับซัพพลายเออร์ในประเทศอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ยังไม่มีแผนจะโยกย้ายออกมาแต่อย่างใดค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะของสหรัฐด้วยและจากทั่วโลกด้วยที่อยู่ในพม่าตอนนี้ปฏิกิริยาตอบสนองก็เป็นไปในแนวนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงบทบาทในอาเซียนนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่มีการปฏิวัติปุ๊บเนี่ยในส่วนของประธานอาเซียนก็ได้มีการออกแถลงการมาทันทีนะคะโดยมีข้อความอยู่ประมาณ4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกค่ะประเทศสมาชิกได้ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์และหลักการที่วางไว้ในกฎบัตรอาเซียนรวมทั้งการยื่นมั่นกับหลักการประชาธิปไตยหลักนิติธรรมแล้วก็หลักการปกครองที่ดีเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็อาเซียนเน้นย้ำว่าเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความสงบสุขมั่นคงมั่งคั่งและก็รุ่งเรืองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสนับสนุนให้มีการเจรจามีการปรองดองและการกลับคืนสู่สภาวะปกติตามเจตนารมณ์และผลประโยชน์ของประชาชนชาวพม่านะคะอันนี้ก็เป็นแถลงการของทางประธานอาเซียนที่ออกมาวันที่1กุมภาพันธ์2564ค่ะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปเดี๋ยวฟังวิเคราะห์กันต่อกับอาจารย์ปิติในช่วงท้ายด้วยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในประเทศกัมพูชานะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เขาเตรียมจะบังคับใช้กฎหมายลงทุนใหม่ในเดือนเมษายนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังนะคะของทางกัมพูชาบอกว่ากฎหมายลงทุนฉบับใหม่ของกัมพูชาจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนปีนี้แล้วค่ะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาชื่อว่านายพันลานะคะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้กัมพูชามีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในราชอาณาจักรร่างกฎหมายลงทุนตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่การอนุมัติขั้นสุดท้ายจากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้องหลายแห่งนะคะร่างกฎหมายฉบับใหม่ก็จะมี11บทแล้วก็39มาตราที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมมากขึ้นแล้วก็ลดข้อกังวลบางประเด็นที่นักลงทุนได้หยิบยกขึ้นมานะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของทางกัมพูชาบอกว่าเราได้สรุปกฎหมายใหม่แล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหารือกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจและการเงินในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละค่ะหลังจากนั้นก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็เสนอต่อรัฐสภาด้วยถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแล้วก็ราบรื่นกฎหมายใหม่จะถูกส่งไปยังรัฐสภาแล้วก็วุฒิสภาในเดือนเมษายนและได้รับการอนุมัติภายในเดือนเดียวกันนี้นะคะกฎหมายนี้ก็จะครอบคลุมการยกเว้นภาษีพิเศษสำหรับการนำเข้าสินค้าได้ใช้ในโครงการในกฎหมายใหม่เนี่ยเขาได้ระบุไว้ว่าบริษัทต่างๆไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีสำหรับการนำเข้าเพื่อการผลิตค่ะโอ้อันนี้ก็จูงใจเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็บอกเพิ่มเติมว่าเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายบรรยากาศการลงทุนของกัมพูชาจะดีขึ้นในขณะเดียวกันก็จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้กัมพูชานั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนนะคะกฎหมายการลงทุนฉบับปัจจุบันค่ะก็มี9บทแล้วก็26มาตราได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาเมื่อวันที่4สิงหาคม1994แล้วก็มีการลงพระปรมาภิไธยในวันรุ่งขึ้นและมีการทบทวนในปี2003แต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะมาดูของภาคเอกชนกัมพูชาบ้างค่ะรองประธานหอการค้ากัมพูชานายลิมเฮงนะคะบอกว่ากฎหมายลงทุนใหม่เนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็สะดวกกว่าฉบับที่ใช้อยู่ในนามของภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องการให้กฎหมายนี้ออกมาใช้เร็วเพราะว่าตรงไปตรงมาแล้วก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนน้อยลงและที่สำคัญที่เขาถูกใจมากๆค่ะคือเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจสำหรับนักลงทุนทั้งใหม่แล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้กฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยยังสอดคล้องกับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วก็นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาลโดยเน้นดึงนักลงทุนรายใหม่เข้ามาด้วยนะคะอันนี้เขาก็จะประกาศใช้แล้วนะคะในเดือนเมษายนปีนี้แหละค่ะสำหรับประเทศกัมพูชาค่ะ
มาปิดท้ายที่สปป.ลาวนะคะคุณผู้ฟังมีความคืบหน้าเรื่องของการผลิตแล้วก็การขายคาร์บอนเครดิตนะคะมาดูว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นข้อมูลจากทางรองอธิบดีกรมป่าไม้ของทางสปป.ลาวนายคำเสนอุคำนะคะบอกว่ารัฐบาลได้เซ็นสัญญาข้อตกลงกับธนาคารโลกในการขายคาร์บอนเครดิตจากพื้นที่ป่าไม้ใน6แขวงทางภาคเหนือของสปป.ลาวก็คือทางหัวพันหลวงพระบางอุดมไซหลวงน้ำทาบ่อแก้วแล้วก็ชัยบุรีนะคะคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐจากการขายคาร์บอนเครดิตในปี2022นะคะโดยจำนวนเงินที่จะได้แน่ชัดเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็การประเมินปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะผลิตได้จาก6แขวงในปีนี้นะคะแล้วก็ในปีหน้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถปกป้องพื้นที่ป่าไม้เอาไว้ได้เนี่ยเขาก็จะสูญเสียคาร์บอนเครดิตแล้วก็เสียผลประโยชน์จากส่วนนี้ไปเยอะค่ะธนาคารโลกได้มีการบอกว่ามีการจัดสรรเงินทุน42ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้กองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ในการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากลาวในปี2020ถึง2025นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกค่ะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้ข้อมูลว่าลาวเนี่ยเขาต้องการที่จะปกป้องพื้นที่ป่าไม้ของประเทศเอาไว้เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตถึงแม้ว่ารัฐบาลจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอันเนื่องมาจากปัญหาความยากจนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆที่ทำให้ภาครัฐนั้นไม่สามารถเข้าไปบังคับใช้กฎหมายป้องกันแล้วก็ทำลายป่าได้นะคะดังนั้นก็ควรจะมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานปกป้องพื้นที่ป่าเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่ถึง 35% ของประเทศนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะใช้เงินที่ได้จากการขายคาร์บอนเครดิตและจากการจัดหาเงินทุนของหุ้นส่วนด้านการพัฒนาในการปกป้องผืนป่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ที่กล่าวมานี้นะคะก็คือ6แขวงทางภาคเหนือของลาวเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าการขจัดความยากจนนั้นจะทำให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนด้วยและจะทำให้ผู้คนในชุมชนไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อนำไม้มาขายให้แก่เหล่านายทุนเนื่องจากว่าจะต้องมีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เขาก็ได้ประโยชน์ใน2ทางด้วยกันนะคะเป็นความคืบหน้าในสปป.ลาวค่ะที่ยังมีเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถที่จะแปลงเป็นเงินที่จะแปลงเป็นรายได้เข้าประเทศอีกเยอะเลยนะคะในประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเอาละค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเจาะลึกกันในเรื่องของสถานการณ์พม่านะคะอนาคตการลงทุนในพม่าภายใต้สภาวะฉุกเฉิน1ปีจะเป็นอย่างไรตอนนี้มีอะไรเคลื่อนไหวเรื่องของการค้าการลงทุนที่จะเปลี่ยนไปตามเรื่องของการเมืองในพม่าบ้างไปคุยกับดร.ปิติศรีแสงนามค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติคะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์ในประเทศอาเซียนที่ฮอตที่สุดก็คือในประเทศเมียนมานะคะอาจารย์ตอนนี้ขอมองภาพรวมก่อนค่ะอาจารย์ว่า1ปีจากนี้นะคะแนวโน้มเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนในเมียนมาเนี่ยที่อยู่ภายใต้สภาวะฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าเราคงต้องแบ่งเป็นระยะสั้นนะครับกับพันธมิตรที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูเป็นระยะกลางนะครับอย่างเช่นในช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้ไปอาจจะถึง3ปีนะครับแล้วก็ในระยะยาวนะครับในระยะสั้นที่เป็นเรื่องฉับพลันทันทีเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องดู2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือแน่นอนถึงแม้ว่าฝ่ายกองทัพเนี่ยนะครับจะบอกชัดเจนว่าจะขอดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย1ปีนะครับแล้วจะมีให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าคนเมียนมาเองนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นที่เกิดและเติบโตในช่วงทศวรรษ 1980-1990หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีประสบการณ์ที่เลวร้ายครับเขารู้ว่าเวลาขุนทหารบอกว่าจะอยู่ต่อ1ปีแล้วรอเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เคยเกิดอย่างนั้นเลยนะครับบางครั้งมันยุ่งยาวเป็นหลาย10ปีด้วยนะครับประกอบกับเศรษฐกิจในเมียนมาเองตอนนี้มันตกต่ำมากเนื่องจากโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแรงผลักนะครับให้คนเมียนมาจำนวนมากเลยอยากจะออกนอกประเทศเพื่อที่จะไปหางานทำเพราะในประเทศดูว่าจะมีแนวโน้มไม่มีงานทำแล้วยิ่งถ้าเกิดลูกตะวันตกที่เคยมาลงทุนบอกว่ามีการบอยคอตทางด้านเศรษฐกิจด้วยเนี่ยโอกาสการหางานทำก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นแนวชายแดนของเราซึ่งติดกับเมียนมาตลอด 2,401 กิโลเมตรตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้เนี่ยคงจะต้อง
ตรวจสอบกันเข้มข้นนะครับไม่ให้มีการเข้าเมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะปะทะกันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของสาธารณสุขโควิด-19 ด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ที่คงจะต้องจับตาดูในระยะสั้นนะครับประเด็นที่2ที่ต้องจับตาดูในระยะสั้นเลยนะครับก็คือตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่ากำลังติดอาวุธหลายๆกลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาติดอาวุธใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่า7รัฐเหล่านี้เนี่ยซึ่งหลายๆรัฐอย่างเช่นล่าสุดเท่าที่ทราบมาเนี่ยกองกำลังของกะเหรี่ยงเองเนี่ยก็กลับมาติดอาวุธอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็อาจจะทำให้สถานการณ์ชายแดนของเราเนี่ยมีความไม่สงบนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องจับตาดูในระยะสั้นนะครับในระยะต่อมานะครับอาจจะเป็นช่วง1ปีนี้แต่ว่าตามกฎหมายของเมียนมาเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะขยายระยะเวลาต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยว่าอาจจะอยู่ยาวกว่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตาดูอาจจะกลายเป็นโอกาสก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าประเทศในซีกโลกตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปและออสเตรเลียเนี่ยประกาศที่จะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือว่าลดการมีการค้าขายลดการลงทุนกับเมียนมาเนี่ยนั่นก็แปลว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้าไปทำการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นนะครับคนเมียนมาเองซึ่งอาจจะเจอกับภาวะที่สินค้าและบริการมันไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปได้เหมือนเดิมในช่วงที่เหตุการณ์ปกติเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้องพึ่งพาสินค้าและบริการจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมองหาโอกาสเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดูว่าในระยะ 1-2 ปีนี้เราจะสามารถแสวงหาโอกาสร่วมกันนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตของคนเมียนมาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่ายังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้เราจะทำยังไงได้บ้างนะครับประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับที่หลังจากที่อาจจะมีการเปลี่ยนผ่านกลับไปสู่การเลือกตั้งได้จริงนะครับตรงนั้นน่ะก็คือเราเชื่อครับว่ากระบวนการในเมียนมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย้อนหลังกลับไปเป็นเหมือน1970 1980 1990ได้อีกแล้วนะครับการเปิดประเทศมันเกิดไปแล้วการปฏิรูปมันเกิดไปแล้วในอดีตคุณอาจจะคุมเรื่องของการสื่อสารได้จากสื่อรูปแบบเก่าๆใช่ไหมครับคุณเซ็นเซอร์ทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะปิดกั้นสื่อรูปแบบใหม่ได้เพราะฉะนั้นกองทหารของเมียนมาเองก็คงจะไม่สามารถที่จะฝืนกระแสนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยเราเชื่อว่าการปฏิรูปในเมียนมาก็คงยังจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของกฎกติกาที่จะถูกร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นกฎกติกาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็แน่นอนซึ่งทหารเขาก็คงจะต้องร่างกฎกติกาให้เขาไม่เสียเปรียบนะครับให้เขามีโอกาสที่จะมีการชนะการเลือกตั้งหรืออะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องใช้แต้มต่อในการที่เขาเป็นคนคุมอาวุธคุมอำนาจอยู่ตอนนี้เนี่ยร่างกฎกติกาใหม่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูเรื่องของกฎกติกาเหล่านี้ครับว่าเมียนมาที่จะเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมนะครับที่กองกำลังและกองทัพเนี่ยคงจะมีอำนาจในการต่อรองกับรัฐบาลพลเรือนในอนาคตมากขึ้นเนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็แน่นอนเช่นเดิมนะครับแล้วนักธุรกิจไทยภาคประชาชนไทยของเราเนี่ยจะสามารถแสวงหาประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงครับค่ะครับอาจารย์คะแล้วตอนนี้นักลงทุนต่างชาติรวมถึงของไทยด้วยและของประเทศอื่นๆด้วยที่อยู่ในเมียนมานะคะในพม่าเนี่ยที่เขาทำธุรกิจอยู่ที่เขาลงทุนอยู่หรือแม้กระทั่งบางกลุ่มที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการหยุดชะงักอะไรขึ้นมาในระหว่างนี้ไหมคะโดยเฉพาะ1ปีต่อจากนี้แน่นอนนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใช้นโยบายแบบ wait and see ก่อนในช่วงแรกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดแล้วก็ค้าขายกันมานานเนี่ยในช่วงที่พม่าเองก็ปิดประเทศเนี่ยเราคงน่าจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็แค่กลับไปทำเหมือนกับที่เราเคยทำในช่วงที่เมียนมายังปิดประเทศเพราะในช่วงระยะสั้นอาจจะมีการชะงักนิดหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์อันดีตรงนี้ทำให้เรากลับมาเป็นคู่ค้ากับเมียนมาได้อย่างแน่นอนครับครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสก็ได้กรณีที่อาจจะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วเป็นโอกาสของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะอาจารย์อาจารย์คะเท่าที่ดูคนที่เขาจะมาดูแลนโยบายเศรษฐกิจของพม่าตอนนี้อาจารย์อะไรบ้างที่พอจะเป็นแสงสว่างหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่อยู่ในพม่าบ้างคะอาจารย์ถึงแม้ว่านโยบายก็ยังไม่ออกมาชัดเจนมากนักในช่วงนี้ค่ะอาจารย์
มีข่าวว่าคนที่เคยดูแลเศรษฐกิจนะครับที่ก็เป็นคนกองทัพที่เคยถูกใช้บริการในยุคของเต็งเซ็งนะครับที่มีการเริ่มต้นมีการปฏิรูปนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาทองคำของเมียนมาเลยโดยเฉพาะในช่วงสักปี2011 2012 2013จนถึงสัก2014 2015เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีมากนะครับประเทศเมียนมาเปิดการลงทุนไหลเข้าจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็คนที่ดูแลก็เป็นนายทหารฝ่ายกองทัพหรือเป็นนักการเมืองที่คุยกับกองทัพรู้เรื่องนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะดึงเงินลงทุนเปิดประเทศเข้ามาจากตะวันตกได้ด้วยนะครับถ้ากองทัพสามารถดึงคนเหล่านี้กลับมาทำงานได้นะครับถึงแม้เขาจะเรือไปประมาณ5ปีแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการโอกาสการค้าการลงทุนในเมียนมาได้ครับค่ะอาจารย์พอเกิดเหตุขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าตลาดหุ้นนะคะในบ้านเราก็ตกเหมือนกันอาจารย์โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในพม่าด้วยอาจารย์อันนี้เนี่ยจะเป็นระยะสั้นหรือจะเป็นระยะยาวคะอาจารย์ผมคิดว่าเรื่องของหุ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆนะครับในการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของเมียนมาเองจริงๆคงไม่ได้มีส่วนในการที่จะมากำหนดตลาดอะไรได้ขนาดนั้นครับค่ะค่ะอาจารย์คะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วนะคะแนวโน้มการลงทุนเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเกิดเป็นประเทศที่เขากำลังจะเข้ามาในพม่าเนี่ยเขายังจะเข้ามาต่อไปหรือว่าตัดสินใจเปลี่ยนหรืออาจารย์บอกว่าเวทแอนด์ซีเนี่ยต่อไปหรือบางทีเนี่ยหันหัวกลับแล้วคะอาจารย์ผมคิดว่าคงเวทแอนด์ซีก่อนครับยังไม่ถึงกับหันหัวกลับหรอกครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยโดยทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์โดยทรัพยากรธรรมชาติโดยกำลังแรงงานเนี่ยยังไงมันก็มีความน่าสนใจครับอืมค่ะอาจารย์คะในส่วนของนโยบายทางด้านการค้าต่างๆของพม่าเนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีอันไหนที่ทางพม่าเขาจะยังคงไว้ซึ่งจะดึงนักลงทุนไว้โดยเฉพาะเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ก็จะต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องบ้างคะอาจารย์อย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยน่าเป็นห่วงไหมคะผมคิดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เทเลวานะครับที่ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนะครับเขตเศรษฐกิจเจ้าผิวนะครับที่จีนเข้าไปลงทุนนะครับเขตเศรษฐกิจที่ชิตเว่ยที่อินเดียเข้าไปลงทุนเนี่ยมันก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าการลงทุนมันเกิดขึ้นแล้วเขาคงไม่ทำให้แหล่งโอกาสที่เขาจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกหายไปหรอกนะครับแต่ว่าแน่นอนเขตเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีเอกชนเข้าไปขอรับสัมปทานแล้วไม่สามารถที่จะส่งมอบงานให้เขาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะทำแบบนั้นเนี่ยนะครับก็เขาก็ขอเรียกสัมปทานคืนไปตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับค่ะอาจารย์คะถ้าเราประเมินจากรูปแบบการบริหารประเทศของทหารในยุคก่อนๆในพม่าเนี่ยแล้วก็จนมาถึงวันนี้ธุรกิจอะไรที่คิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบบ้างคะอาจารย์ณสถานการณ์ขณะนี้ค่ะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรที่จะได้รับการกระทบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปสร้างแรงกดดันทำให้คนเดือดร้อนอดอยากปากแห้งไม่มีงานทำเนี่ยก็จะยิ่งเป็นคนความกดดันให้คนออกมาประท้วงแล้วก็ต่อต้านทหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าประสบการณ์ของกองทัพในช่วงที่ยังไม่มีการปฏิรูปแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องของการช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยตอนนั้นที่ว่าทำนโยบายเศรษฐกิจได้ดีมากนะครับค่ะเรื่องค่าเงินในพม่านะคะอาจารย์ช่วงนี้จะมีผลอะไรมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ผมคิดว่าค่าเงินพม่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แกว่งตัวแล้วก็ปริมาณการซื้อขายมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วในเมียนมาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังเห็นการใช้เงินตราต่างประเทศอยู่เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะแน่นอนในการที่จะใช้เงินจาร์ดในการที่จะทำเล่นต่างๆเนี่ยคงจะเกิดขึ้นยากนะครับแต่ว่าการใช้ดอลลาร์ไลเซชันหรือว่าใช้เงินสกุลอื่นๆเนี่ยก็คงยังจะเกิดขึ้นต่อไปครับค่ะอาจารย์คะถ้าเราเป็นนักธุรกิจไทยที่อยู่ในพม่าตอนนี้ซึ่งลงทุนอยู่แล้วอาจารย์เราจะต้องติดตามข้อมูลในส่วนไหนแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างกับธุรกิจที่เราอยู่บนสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้คะอาจารย์ก็ผมคิดว่าคงจะต้องหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับเท่าที่ได้คุยกับนักธุรกิจก็คือทุกคนบอกว่าต้องเวทแอนด์ซีเป็นหลักครับคงยังไม่มีใครสามารถที่จะขยับขยื่นทำอะไรได้ตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนมันก็จะทำให้เหมือนกับว่ามันมีความเป็นอัมพาตเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของเมียนมาระดับหนึ่งครับครับจะกระทบต่อ GDP ของประเทศเขาในมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ทั้ง3ไตรมาสเลยค่ะของพม่ามันป่วนมาตั้งแต่เรื่องของ
ขาเรียกอะไรล่ะเรื่องของโควิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับ GDP ยังไงตอนนี้ก็ต้องเป็นการหดตัวครับแล้วก็โควิดตัวคูนี้ก็คงจะเข้ามาซ้ำเติมในระดับหนึ่งนะครับค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้เนี่ยก็พอสถานการณ์เรื่องโควิดเริ่มมาแล้วก็มันจะคลี่คลายมาเป็นช่วงๆมีบางช่วงเหมือนกันที่พม่าเนี่ยเหมือนกับว่าเนื้อหอมสำหรับนักลงทุนในบางเขตในบางพื้นที่เหมือนกันนะคะเหตุการณ์สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้จะทำให้พม่าตกอันดับไปไหมคะสำหรับนักลงทุนที่มองว่าจะเข้ามาค่ะอาจารย์ในอาเซียนเราอะค่ะผมคิดว่าในขณะที่บางประเทศอาจจะมองเรื่องการลงทุนในพม่าแล้วก็คงจะหยุดโครงการไว้ก่อนแต่ก็มีหลายประเทศเช่นเดียวกันครับที่มองว่านี่คือโอกาสครับครับค่ะถ้าไทยเราล่ะคะอาจารย์เป็นโอกาสไหมโอเคชายแดนอาจจะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะอาจจะต้องติดขัดนิดนึงแต่ถ้าเรามองโอกาสเนี่ยผมคิดว่ามันจะสิ่งแวดล้อมแบบนี้คือสิ่งแวดล้อมที่นักลงทุนแล้วก็พ่อค้าไทยคุ้นชินครับอ๋อสามารถคิดถึงพม่ามาตลอดอยู่แล้วครับแต่เขาจะปิดประเทศเขาจะเป็นประเด็นการทหารเขาจะมีการรับประทานเขาจะเปิดประเทศเขาจะปฏิรูปเราก็ทำมาหากินกับเมียนมามาตลอดอยู่แล้วครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมียนมาหรือพม่ากับทางประเทศมหาอำนาจล่ะคะอาจารย์อย่างทุนจีนนะโดยเฉพาะทุนจีนเนี่ยค่ะอาจารย์จะเขามีท่าทียังไงบ้างคะกับทางพม่าค่ะอาจารย์ผมว่าก็ดูจากท่าทีของรัฐบาลจีนได้นะครับเขาก็บอกว่านี่มันเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะทำการค้าทำการลงทุนแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบปกติกับเมียนมาครับค่ะตอนนี้ในส่วนของบทบาทอาเซียนค่ะควรจะวางตัวเองในเรื่องของสถานการณ์การเมืองในพม่ายังไงบ้างคะก็อย่างที่แถลงการของประธานอาเซียนออกมาครับดีที่สุดนะครับก็คือเราเคารพเงื่อนไขของแต่ละประเทศนะครับเราเข้าใจถึงเงื่อนไขที่มันแตกต่างกันบริบทการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติครับค่ะอาจารย์คะประเมินแล้วนะคะสถานการณ์ในพม่านะคะคิดว่าอีกนานไหมคะกว่าที่ทุกๆอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะกลับมาเหมือนเดิมและเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างไรด้วยคะอาจารย์ตอนนี้คงยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่มันยังไม่ตะกอนมันยังไม่ลงมันยังไม่นอนพ้นนะครับทุกอย่างมันยังฟุ้งกระจายอยู่คงต้องรอระยะหนึ่งครับค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะครับยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าสถานการณ์ในพม่าตอนนี้นะคะคงต้องแบ่งประเมินเป็น3ระยะด้วยกันคือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะโดยเฉพาะในภาคธุรกิจค่ะระยะสั้นนี้มีผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะสถานการณ์ในประเทศของเขาเองเนี่ยนะคะคนในพม่าก็พยายามที่จะแบบบรรยากาศเขาบอกบรรยากาศมองว่าบรรยากาศอาจจะไม่ดีอาจจะอยากออกมานอกประเทศเพื่อที่จะมาทำงานเพราะว่ากลัวสถานการณ์ว่าจะมีภาวะการตกงานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะกระทบกับเรื่องของการค้าชายแดนที่จะต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นสินค้าจะเข้าจะออกเพราะว่าตอนนี้จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลมากขึ้นเพื่อป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสในทางการค้าอาจารย์บอกว่าบางทีในเรื่องของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของโลกตะวันตกที่มีต่อพม่าในตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็ได้ที่เราจะหาโอกาสเข้าไปในพม่าในช่วงหลังจากนี้หรือว่าสถานการณ์คลี่คลายนะคะส่วนเรื่องของการค้านะคะโดยรวมโดยเฉพาะนักลงทุนไทยนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าไปในพม่าตอนนี้นะคะก็จะต้องรอดูกฎกติกาแบบใหม่ที่จะออกมาค่ะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่านักลงทุนเขาจะใช้กลยุทธ์แบบ wait and see ไปก่อนนะคะเพื่อความชัวร์ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าทางพม่าเขาจะสานต่อแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีทุนจากจีนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียอันนี้ก็จะเป็นแหล่งทุนมหาศาลที่เขาจะปล่อยไม่ได้นะคะเพราะมีผลต่อการพัฒนาประเทศด้วยเราก็คงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสถานการณ์ในประเทศพม่าค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ปิติที่มาให้ข้อมูลกับเราในสถานการณ์ร้อนแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะติดตามกันต่อไปด้วยนะคะถ้ามีประเด็นไหนที่จะเกี่ยวเนื่องกับนักลงทุนในบ้านเราหรือในอาเซียนจะนำมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.